สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะวันนี้อังคารที่21กุมภาพันธ์2560สดลึกแม่นยำเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันภัทรีภัทระโสภสกุลค่ะและผมธนชัยนนท์ครับค่ะช่วงแรกของรายการนะคะเราจะหยิบหุ้นร้อนๆมาคุยกับคุณผู้ชมหุ้นร้อนร้อนมากๆจริงๆเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งจะแจ้งผลประกอบการไตรมาสที่4ไปใช่ครับโอ้โหร้อนแรงจริงๆสำหรับ Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Jazz ค่ะคเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายตลอดวันหนาแน่นจริงๆ 2,471 ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้ก็เปิดการซื้อขายที่ระดับ9บาท60สตางค์นะคะแล้วก็ขึ้นไปทำระดับสูงสุดที่9บาท65สตางค์จากนั้นช่วงบ่ายค่ะก็มีการปรับลดลงมาราคาต่ำสุดเนี่ยเมื่อวานอยู่ที่9บาท20สตางค์แต่สุดท้ายเมื่อวานปิดตลาดอยู่ที่9บาท35สตางค์ค่ะครับก็ถือว่าการซื้อขายนั้นค่อนข้างที่จะไปอย่างผันผวนพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้แจ๊สนะครับเขามีการแจ้งผลประกอบการออกมาปรากฏว่าไตรมาสที่4นะครับมีกำไรสุทธิกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เมื่อรวมกับในช่วงของ9เดือนแรกนะครับที่มีกำไรสุทธิอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาททำให้ตัวเลขกำไรทั้งปีของแจ๊สอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทนะครับแต่หากนำไปเปรียบเทียบกับในปี2558ที่เขามีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 15,700ร้อยล้านบาทนะครับก็อาจจะดูว่าตัวเลขกำไรหายไปไหนนะครับแต่หากไปย้อนดูจริงจะพบว่าในปี2558นะครับที่ตัวเลขกำไรเกือบ 16,000 ล้านบาทนั้นเป็นเพราะว่าเขามีกำไรบันทึกพิเศษนะครับจากการที่ขายสินทรัพย์เข้ากองทุนนะครับแต่หากดูจากกำไรปกติของแจ๊สนะครับนำมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าในปี2559นั้นถือว่าทำได้ดีกว่าปี2558นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราจะต้องมาแกะดูกันดีๆนะครับว่าเอ๊ะกำไรที่มันปรับลดลงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วก็กำไรพิเศษนั้นที่มันกระโดดขึ้นมานั้นมันมาจากอะไรบ้างนะครับสำหรับแนวโน้มในปี2560นะครับทางด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เขาก็ได้มีการมองครับว่าโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับก็มีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าแจ๊สเองนะไม่มีผลกระทบนะครับจากการบันทึกรายการพิเศษต่างๆแล้วก็แนวโน้มธุรกิจบอร์ดแบนด์เองนั้นก็ยังคงมีศักยภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อีกนะครับจากยอดฐานลูกค้านะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยนะครับล่าสุดเองนั้นเขาก็มีลูกค้าในมือแล้วประมาณ2ล้าน5หมื่นรายนะครับผมขอโทษนะครับ 2.5 ล้านรายนะครับแต่จากราคาหุ้นที่ปรับลดลงเมื่อวานนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากแรงขายทำกำไรออกมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับหรือปรับเพิ่มขึ้นมากว่า5วันทำการติดต่อกันนะครับก็อาจจะมีการขายทำกำไรกันออกมาบ้างนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับนักลงทุนเองก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับคุณพัทรีเขามีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาปรากฏว่าจ่ายที่25สตางค์ต่อหุ้นนะครับนักลงทุนเองก็คาดหวังว่าแหมอาจจะเยอะกว่านี้น่าจะมากกว่านี้นะครับก็เลยอาจจะมีการขายปรับพอร์ตกันออกไปบ้างนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับผลตอบแทนเงินปันผลหรือ dividend yield นะครับที่มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้ก็ยังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณ 2.7% นะครับแหมยังถือว่าสูงนะครับเงินปันผลระดับนี้นะครับวันนี้ Jazz ก็น่าจะร้อนแรงครับตามผลประกอบการที่เมื่อวานนี้ประกาศออกมานะคะเดี๋ยวรอจับตาดูกันว่าวันนี้ Jazz จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม Morning Star หุ้นดาวเด่นค่ะ